คสวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะมาเปลี่ยนเจ้าโคมไฟนี้นะครับแล้วก็จะตรวจเช็คด้วยว่าในโคมไฟเนี่ยมีอะไรเสียหายบ้างนะในหน้ากากเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไฟไฟเป็นไฟ DC นะครับจากไฟ AC นะไฟส่องสว่างให้เป็น AC นะก็เดี๋ยวค่อยหาจำไฟแถวนี้แหละดูจากคลิปใน YouTube ก็มีหลายคลิปอยู่นะครับที่สอนทำเปลี่ยนไฟ AC ข้างหน้านะก็ดูคร่าวๆมาแล้วก็พอเข้าใจแล้วแหละก็เดี๋ยวจะทำเองบ้างนะก็เดี๋ยวมาดูของกันเลยนะครับวันนี้ของที่ผมเตรียมมาก็จะมีหลอดไฟนะครับเป็นขั้วเพื่อเป็นแบนของโคมไฟมอไซค์นะเป็นของฟิลิปนะครับ2หลอดจริงแท้ผมก็ไม่รู้นะฟิลิปเนี่ยแต่ก็ไม่รู้อ่ะก็หลายบาทอยู่นะก็น่าจะแท้อยู่นะครับก็หลายบาทก็ใช่เลยผมต้องใช้2หลอดนะเพราะว่าหลักๆเลยคือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโคมเดี๋ยวขอแกะมือเดียวเดี๋ยวตกแตกเนี่ยโคมนี่ราคาไม่แพงนะ100กว่าบาทก็คงแค่พอใช้งานได้อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับอายุการใช้งานอาจจะไม่ยาวนานแต่ก็ไม่เป็นไรครับ100กว่าบาทก็พังก็เปลี่ยนอ่ะไม่ยากแต่ก็น่าจะใช้ได้หลายปีอยู่แล้วผมก็ดูเงางามดีครับไร้ตำหนินะจะมีตำหนิก็เพราะผมนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมหรือเจ้าหน้ากากออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายข้างในกันว่าข้างในบุบสลายเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับโอเคโอเคก็แกะออกมาแล้วครับก็จากดูเท่าที่ดูสภาพก็พลาสติกนี่หักหมดแล้วนะครับเฟรมส่วนเบ้านี้ก็มีรอยที่ผมตัดแต่งไปนิดหน่อยนะตรงนี้ตรงที่ชนตู้ปลานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็น็อตเนิร์ดไม่อยู่แล้วคือชิ้นดำนี่ผมก็ซื้อมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยล้างรถทีเดียวเราค่อยใส่นะส่วนหน้ากากเฟรมพวกนี้ผมก็ลองสั่งมา1ชิ้นนะแต่สีไม่ตรงมันเป็นสีเทาอันนี้มันสีบอลสีเทาผมก็เรียกไม่ถูกนะของ Honda มันมีอยู่2สีที่มันบอลกับเทานะก็เลยยังไม่ใส่แล้วกันก็ใส่ของเก่าไปก่อนนี่ครับสภาพน้ำเน่าก็เดี๋ยวผมจะให้มันต่ออะไรมั่งก็ไม่รู้กาวมั่งอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องวัดไฟแล้วก็เดินไฟเข้าไปที่สวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์เปิดปิด Honda ตัวนี้เว็บรุ่นนี้ดีอย่างมีสวิตช์เปิดปิดนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไฟกระแสตรงที่ผ่านหลังสวิตช์มานะครับวิ่งเข้ามาที่สวิตช์เปิดปิดเลยแล้วพอหลังจากนั้นมันก็คงจะมาเข้าระบบเป็นไฟตรงให้เลยนะเดาเดี๋ยวต้องลองวัดอะมิเตอร์วัดดูก่อนแต่คงไม่น่ายากมีสูงมีต่ำด้วยเดี๋ยวต้องดูที่ปลอกเร่งไอ้ปลอกตัวเนี้ยว่าเราต้องทำอะไรกับมันได้บ้างนะเดี๋ยวคงไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกมั้งเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอลองทำดูก่อนแล้วได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะวิธีทำคงไม่ทำให้ดูนะครับเพราะว่ามีคลิปสอนเยอะแยะผมอาจจะทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันโอเคครับก็พอดีผมไล่สายเรียบร้อยแล้วก็เจอแล้วจุดที่ต้องใช้งานได้นะครับเริ่มจากประกับฝั่งนี้นะครับดูออกกันไหมตรงนี้ผมเช็คสายแล้วต้องเป็นสายไฟสีเหลืองนะครับเนี่ยสายไฟสีเหลืองเส้นนี้เนาะมันเป็นสัญญาณ AC เป็นไฟบวกมาสัญญาณ AC มาที่สวิตช์นะครับสูงต่ำแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับก็ผมตัดตรงนี้เลยตัดหน้าตรงนี้เลยครับต่อสายเส้นเดียวนะครับเนี่ย
แล้วเดี๋ยวเอาปลายสายอีกเส้นนึงอ่ะผมก็เลื่อนลงมาตรงหน้าเนี่ยตรงหน้ากระจังเขาเรียกว่าอะไรวะหน้าบังลมข้างหน้าเนี่ยฮะตรงใต้แผงคอนะครับของเว็บร้อยก็ผมหารีเลย์พวกไฟลงไฟเลี้ยวไม่เจอนะมันไม่ได้อยู่แถวนี้นะอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนวะผมไม่ได้หานะผมไม่รู้ว่ารีเลย์ไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงไหนนะไม่เห็นนะครับแถวนี้เห็นแต่ปลั๊กพวกนี้ไปเต็มไปหมดเลยผมก็เลยดึงไฟจากหลังสวิตช์กุญแจนะครับไฟสวิตช์ออนเลยนะครับก็จะเป็นปลั๊กใหญ่ๆนะครับมีอยู่4เส้นเนี่ยนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นไฟมาจากแบตเลยนะครับสีแดงก็เอาฝั่งเส้นสีดำนี่ครับผมวัดแล้วก็เป็นพอเวลาบิดกุญแจไฟบวกถึงจะมาเส้นนี้นะครับผมเอาเส้นนี้นะครับเป็นเส้นใหญ่เลยเป็นเส้นเมนด้วยเดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูเลยนี่จิ้มเข้าไปในรูมันเลยนะจิ้มไปในรูก่อนเดี๋ยวมาต่อสายให้ดีนะครับนี่แค่ทดสอบนะครับนี่ครับเส้นระยะทางสั้นๆเองแล้วก็เวลาผมบิดกุญแจนะครับนี่บิดกุญแจปึ๊บนะไฟติดเลยนี่ผมใช้หลอดเก่าอยู่นะจึ๊บจึ๊บนะเรียบร้อยไฟติดนะครับไฟหน้าปัดก็ติดนะครับไฟหน้าปัดนี่ก็ติดด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น LED ให้หมดจะอะไรเป็นไงก็เท่านี้ก็จะเป็นการเดี๋ยวลองเปิดปิดด้วยดีกว่าชึบลองสูงต่ำก่อนนี่สูงต่ำได้หมดนะครับสูงต่ำแล้วก็เปิดปิดนี่ปิดเปิดจบทุกอย่างครบถ้วนนะครับก็เท่านี้เองครับเดินสายเส้นเดียวจบเลยก็เปลี่ยนแปลงจาก AC เป็น DC แล้วอันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวผมเดินสายเก็บให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าหลอด LED จะสว่างแค่ไหนนะกับโฟมใหม่นะโอเคครับพอดีมีแถมนิดหน่อยนะครับก็คือพอดีผมมีหลอดเจ้าหลอด T10 นะครับเป็นหลอด LED แบบนี้เนาะไหนๆระบบเราก็เป็น AC ทั้งหมดแล้วผมก็เลยใส่เจ้าหลอด T10 เนี่ยเข้าไปที่หน้าปัดเดินไม้ด้วยนะก็ใส่เข้าไปเลยครับผมก็เดี๋ยวเล็งก่อนคือมือเดียวนะมันจะไม่ถูกขั้วหรือเปล่ากำลังดูเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวใส่เข้าไปที่หน้าปัดเดินไม้ดูนะลองบิดกุญแจก่อนโอเคติดนะครับนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยก็เจ้าตัวหน้าปัดเดินไม้อันกลางมันจะเป็น T10 นะครับส่วนหลอดเล็กมันเรียกว่า T อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะยัดเข้าไปอาจจะยัดได้ไม่สุดนะเพราะหลอดนี้มันยาวมากเลยแต่ก็ใส่ได้อะกันฝุ่นได้ก็เป็นพอละโอเคน่าจะได้ประมาณนี้นะได้ยัดได้ไม่สุดนะน่าจะชนกับหน้าปัดแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะลองเปิดสวิตช์ดูโอ้โหจะเห็นกันไหมเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวโอ้โหคือมันยังไม่มืดนะป้องมือหน่อยนี่ครับสีขาวครับโอเคหน้าปัดเดินไม้ก็เป็น LED แล้วส่วนไฟเกียร์นี่ผมเป็นทำเป็น LED มานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วครับดูครับเห็นไหมครับตัว N นี่เป็น LED กระพริบนะเกียร์หนึ่งเกียร์สีขาวล้อหมุนเกียร์หนึ่งเกียร์สองสีฟ้าเห็นไหมครับนี่ผมทำไว้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะตั้งแต่ผมซื้อรถใหม่ๆเลยผมทำอะตั้งแต่นั้นแหละปีที่ออกรถอะนี่4ตรงนี้ผมเป็น LED แล้วนะก็เหลือแค่ตรงไฟเลี้ยวนะครับกับไฟสูงที่ยังไม่ได้เป็น LED เนี่ยครับแล้วปัดเลนใหม่เป็นสีขาวหมดเลยนะปิดปุ๊บนี่กลางคืนจะสวยมากเลยผมว่าโอเคก็เสร็จเรียบร้อยส่วนแล้วหน้าผมก็เดินใส่ไฟเก็บเรียบร้อยนะครับนี่ครับใส่ประกับนี้เนี่ยเดินใส่ไฟไปก็ตามเส้นเมนใหญ่ลงมาเลยนี่ครับแล้วก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้ก็ปิดจุดเก็บกันฝุ่นกันน้ำให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะ
ก็ได้ไฟ AC ของรถแล้วแจ๋วเลยแต่ก็อย่าลืมไปเปิดสวิตช์ค้างอ่ะโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองตอนมืดๆกันดีกว่าครับว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นอันสวยงามเลยทีเดียวนะครับโคมไฟใหม่เดี๋ยวเปิดสวิตช์ให้ดูนะไม่เปิดสวิตช์แล้วนะยังไม่ได้เปิดนี่เปิดปึ๊บนี่ครับขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะรถหล่อเท่าไหร่แล้วรถผมไฟไม่ตกนะครับน่าจะเป็นที่หล่อฟิลิปด้วยหรือเปล่าแล้วก็นะเปิดเสร็จแล้วไฟไม่ตกนะนี่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะแบบธรรมดาเลยไฟไม่มีตกนะเพราะว่าผมดึงไฟบอร์ดจากเมนเลยมันจะตกได้ยังไง หลังสวิตช์เลยนะจริงๆต้องมีฟิวคว่ำสักตัวถึงจะดีนะกันไว้ก่อนไม่มีฟิวคว่ำก็จะถ้ามันช็อตทีก็นู่นแหละมิวเมดไอ้ฟิวแบตเตอรี่เลยนะสูงต่ำก็ตึ๊บ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 เลยฮะแจ๋วเลยฮะนี่หน้าปัดก็จะพอเริ่มเห็นแล้วนะมันไม่มืดดีเท่าไหร่นะครับมือบังแล้วนี่ประมาณนี้เลยนะโอเคครับยังไงวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละก็สวยงามเลยครับนี่เดี๋ยวเหลือแค่เดี๋ยวรอกลางคืนแล้วปรับสูงต่ำให้ไม่แยงตาชาวบ้านเขานะตลอดฟิลิปมันมีตัวกันแยงตาชาวบ้านอยู่แล้วนะก็ถือว่าโอเคเลยมันเป็นไฟดีสีแล้วนี่งั้นก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับก็ส่วนระบบแถมส่วนระบบไฟเลี้ยวผมจะไม่ทำเป็นระบบ AC นะให้เป็นระบบ DC นะเพราะว่ามันจะยุ่งยากนะครับการไปยุ่งกับระบบไฟเลี้ยวแต่จริงๆไม่มีอะไรอ่ะไฟเลี้ยวมันก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ได้นะแค่มันจะมีตัว R คอมนะเท่านั้นเองก็แล้วก็ปรับความเร็วใส่รีเลย์ปรับสปีดความเร็วของ LED ก็ได้นะของรีเลย์ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะรีเลย์ไฟเลี้ยวแต่งนะตัวนั้นแหละใส่ตัวนั้นแล้วก็ใส่เป็น LED ซะก็จบนะจริงๆก็ทำได้แหละเดี๋ยวก่อนผมว่ามันคลาสสิกดีการใส่หลอดไส้นะครับสำหรับไฟเลี้ยวนะส่วนไฟเบรกหลังก็เดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงจริงๆมันจะมีระบบหลีเลี้ยวอะไรอีกนะหลีเลี้ยวก็น่าใช้นะเดี๋ยวลองดูว่าอนาคตจะทำหรือไม่นะครับโอเคแต่วันนี้ก็ภูมิใจแล้วแค่นี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย